ค่ะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องอาหารเรื่องอาหารโอเคโอเคกินข้าวมาหรือยังยังไม่กินพูดถึงอาหารอยากกินผัดกะเพรามากครับเพิร์ดอยากกินผัดกะเพราเฮ้ยทำไมทุกคนชอบผัดกะเพราอ่ะเพราะว่ามันเทสแข็งมากแล้วก็แผงดิ้นอะไรแข็งมากเมื่อกี้พูดแข็งใช่ไหม the taste very strong taste ไม่จะไม่พูดว่าแข็งถ้าแข็งจะต้องเป็น surface อ๋อโอเคโต๊ะแข็งหรืออะไรแบบนี้แข็งถ้าเป็นรสชาติรู้จักรสชาติอยู่เนาะรสชาติคือ taste ค่ะถ้าเป็นรสชาติเราจะพูดว่ารสจัดจะพูดว่ารสจัดหรือว่ามันเข้มข้นก็ได้เข้มคือ salty ใช่ไหม my and salty คือคอควายเข้มรสจัดรสจัดคือ strong taste คำว่าเข้มคำเดียวจะใช้กับเครื่องดื่มแบบพวกเหล้าเวลาชงเหล้าเข้มรู้จักเหล้าอยู่เนาะเหล้ากินเหล้าไหมเออเหล้ากินเหล้าช่วงนี้ไม่ได้กินถ้าเหล้าเข้มก็จะใช้คำว่าเข้มเหมือนกันชงเหล้าเข้มก็คือมัน strong นี่สองคำไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเข้มเฉยๆใช้กับเหล้าแต่ว่าเข้มข้นจะใช้กับอาหารโอเคโอเคโอเคให้พูดเป็นภาษาไทยให้ได้มากที่สุดมีอาหารอะไรที่ไม่กินไหมฉันไม่กินฉันไม่ชอบผักผักอะไรใส่ต้มยำกุ้งใส่ผักใส่ต้มยำกุ้งwe add onion tomato mushroom spring onion เมื่อตอนฉันสั่งต้มยำกุ้งฉัน ask ให้ไม่ใส่ขอให้ไม่ใส่ผักสีเขียวฉันลืมแล้วขึ้นชายใช่ไหมสีเขียวในต้มยำ I think it's ขึ้นชายอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆคนไทยจะพูดว่าชายขึ้นชาย it's written ชาย but we say ชายขึ้นชายขึ้นชายอะไรอะไรอีกคะอะไรที่ไม่กินอาหารเกาหลีเกาหลีมีซุปใช้เลื้อม blood เลือดเลือดหมูอร่อยไม่อร่อยค่ะฉันไม่กินเคยกินก๋วยเตี๋ยวที่ไทยไหมคะที่หนูก๋วยเตี๋ยวสอเลย noodles ใช่ค่ะwe have one type that add เลือดหมูอร่อยมาก we add it in the soup but it's cookedso the soup will be like brown each อร่อยนะ แปลว่าไม่กินเครื่องในด้วยใช่ไหมคะดีโนเครื่องใน organs กินก็กินแต่ไม่ชอบกินกินก็อ๋อกินก็กินได้แต่ไม่ชอบปกติกินอะไรตอนเช้าผมกินไม่ดีผมกินไอศกรีมแล้วครับปกตินะปกติปกติตอนเช้าสตูไอศกรีมไม่รู้ตอนผมมาอยู่นี่แฟนอยู่นี่ผมเดินมาซายไปกินถ้ามีแห้งไปกินไอศกรีมครับถ้าอะไรแต่โอเคถ้าแห้งถ้าไม่แห้งผมครับขับมอเตอร์ไซค์ไปกินข้าวผัดรูคานามูโกะครับอ้าวไม่ได้กินที่บ้านเหรอคะไม่ไปข้างนอกไปกินข้างนอกเพราะว่าปกติเราไม่ทำอาหารเช้าตอนผมอยู่ประเทศอังกฤษผมทำอาหารเช้าได้ก็ทำอาหารเช้าถ้าตอนอยู่ที่อังกฤษกินยังไงคะตอนเช้าปกติกินอะไรจริงๆผมเปลี่ยน change ทำอาหารเพราะว่าผมจะทำอาหารอะไรจันทร์มวนดวงอาทิตย์ที่แล้ว same dish ใช่เหมือนเดิมชอบทำอะไรเหมือนเดิมค่ะพูดไม่ชัดใช่ไหมค่ะพูดไม่ชัดแล้วก็คุณน้องหน่อยค่ะงงโอเคไม่เป็นมีแนวโน้มที่จะกิน
อาหารเดิมๆทุกวันไหมแนวโน้มรู้จักไหมคำว่าแนวโน้ม yeah, it's like are you okay eating the same food every day แนวโน้มแปลว่า tendency oh tendency that's a good word ไม่ใช่ฉันกินอาหารแตกต่างกันทุกวันแตกต่างกันเข้าใจนะแต่ว่ามันทางการเกินไปค่ะเราจะพูดว่าใหม่ๆอาหารใหม่ๆหรือว่าไม่กินเหมือนเดิมหรือว่าไม่กินซ้ำกันไม่อย่าใช่ไม่กินอาหารเขาเหมือนเดิมเพราะฉันสนุกว่าลองเมนูใหม่ไม่เราไม่พูดว่าสนุกว่าเราจะพูดว่าสนุกกับการสนุกกับการสนุกกับการลองอาหารใหม่ใหม่อาหารใหม่ใหม่ค่ะเสร็จแล้วหรอทำไมจบเร็วจังขอให้เล่าเรื่องเล่าได้ยาวเลยฉันชอบทำแกงมาจากประเทศอินเดียหรือพม่าเอามาจากไหนซื้อที่นู่นเหรอคะอ๋อทำเองใช่ทำเองทุกอย่างเลยใช่มันน่าจะหาส่วนผสมยากหรือเปล่าส่วนผสมใช่ต้องไปร้านพิเศษร้านพิเศษอ่ะและไม่ใช่เราจะไม่พูดว่าร้านพิเศษเราจะพูดว่าร้านเฉพาะร้านเฉพาะใช่เอาใช่อาหารตามแบบฉบับของประเทศตัวเองเป็นยังไง Oh you want me to tell about food from my country ตามแบบฉบับ it's typical ขนมปังซุปซุปอะไร How to say soup in Thai ซุปก็ซุป it's soup soup สีแดงสีแดงอ๋อทำไมสีแดง red soup กับ sour cream or cream peel ค่ะคริสเปียล What else เนื้อทำมายังไงคะทำยังไงเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อไม่ทำยังไงเอามาทำอะไร Make it into soup or fried How do you cook meat How people usually eat meat there Soup boil we boil soup how to cook soup soup ก็ทำเป็นซุป boil ภาษาไทยพูดยังไงต้มต้มทำซุป I don't know how to say we cook soup by boiling water with some vegetables and meat you can say that in Thai you know the word water เราทำซุปกับด้วยการด้วยการต้มน้ำใส่ผักแล้วก็ใส่เนื้อ do you know beetroot รู้ค่ะOh, that's why it's red. Yes, that's why it's red. แล้วก็ใส่ beetroot. Beetroot เยอะ. ใส่ many beetroot to make it red. ตอนนี้ซุปเตรียมด้วยกินเราเตรียม when it's ready we put sour cream inside. ไม่ใช่เตรียม is prepare. Ready just เสร็จแล้ว. ตอนนี้ซุปเสร็จแล้วเราชอบใส่ครีมเปรี้ยวกินกับขนมปังค่ะโอ้น่ากินนะไม่เคยกินอาหารรัสเซียเลยผมคิดว่าอาหารนี้ไม่ดีต่อสุขภาพเลย ใส่ครีมเปรี้ยวเยอะเหรอมันก็เลยไม่ดีใช่ครับคนรัสเซียชอบกินอาหารกับครีมเปรี้ยวเราใส่ครีมเปรี้ยวกับEverywhere. Everything. Every food. We like. ทุกอย่างกับทุกอย่างมันกันคนไทยพูดน้ำตาล fish sauce everywhere. น้ำปลาทุกอย่างแต่คนรัสเซียพูดครีมเปรี้ยวทุกอย่างใส่ทุกอย่างให้บรรยายอาหารมื้อที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวเองให้ฟังหน่อยบรรยายรู้จักไหมบรรยายบรรยายไม่รู้จักค่ะเคยได้ยินบรรยาย describe บรรยายต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์ขึ้นอยู่กับอารมณ์บางทีชอบกินอาหารญี่ปุ่นบางทีชอบกินอาหารที่ยายเคยทำตอนเรียนเด็ก
ตอนเด็กแต่โอเคถ้าโอเคชอบไปอาหารไม่ต้องแพงหรือสิ luxurious พูดยังไงรู้รู้ร้าพูดรู้เฉยๆก็ได้แต่ชอบคุยกับเชฟชอบเชฟออกมาอธิบายอาหารที่เขาทำแล้วถ้าเป็นออริจินอลไม่ต้องเป็นอาหารตามแบบฉบับประเทศไหนก็น่าสนใจมากเป็นอาหารที่คิดขึ้นมาเองคิดขึ้นมาอ๋อโอเคใช่ไหมเป็นอาหารที่คิดขึ้นมาเองที่เชฟคิดออกใช่ค่ะเขาคิดคิดขึ้นเราจะพูดว่าคิดขึ้นมาเองแล้วร้านอาหารต้องcannot be too dark พูดยังไงเพราะว่ามีเมื่อมีร้านอาหารเขาเมื่อมากตอนอันเมนูก็ไม่ได้ใช่แต่มันโรแมนติกนะมันมืดแต่มันโรแมนติกนะเมื่อเกินไปแล้วอยากถ่ายรูปก็ไม่ได้เมื่อเกินแล้วมีร้านพาราเซียเสียงดังมากเสียงดังคืออะไรเปิดเพลงหรือว่าคนพูดเสียงดังเปิดเพลงกับคนที่พูดอาจจะเพราะว่าไม่มีพรมหรือว่า decoration แต่งตกแต่งตกแต่งการตกแต่งไม่พอคิดว่าพฤติกรรมการกินอาหารของตัวเองดีต่อสุขภาพหรือไม่เพราะอะไรคะเข้าใจคำถามไหม the way of eating or diet or ใช่พฤติกรรมคือว่า diet ไม่พฤติกรรมแปลว่า behaviorโอ้ behavior พฤติกรรมดีต่อสุขภาพไหมเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวดีหรือไม่ดีก่อนต้องบอกว่าดีหรือไม่ดีก่อนผมคิดว่าดีผมคิดว่าพฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรรมคิดว่าพฤติการของผมพฤติการการกินอาหารของผมตัวดีต่อสุขภาพสุขภาพของผมดีต่อสุขภาพผมแค่นั้นค่ะดีต่อสุขภาพ that's it เพราะอะไรเพราะอะไรถึงคิดว่าดีเพราะว่าถ้าผมกินผักเยอะก็ผิวก็เลอะหรออีจี้คันก็คันเยอะคันเยอะมากจริงเหรอจริงเหรอก็จริงๆไม่รู้จริงๆผักหลายผักหลายอย่างเลยหลายอย่างก็ผักเลยถ้ากินผักเยอะก็กินนัทส์เลยอัลมอนด์หรือถั่วถั่วก็กินถั่วเยอะก็ไม่ได้เลยจริงๆผมเด็กตอนผมเป็นเด็กตอนผมเด็กก็จริงๆก็แล้วก็กินอย่างนี้แล้วก็ไม่คันเยอะเลยจริงๆไม่คันแล้วค่ะก็จะดีขึ้นจะยังผมไม่กินข้าวไม่กินน้ำตาลไม่กินน้ำตาลหลายอย่างเหมือนกันให้สุขภาพดีกินผลิตภัณฑ์จากนมไหมหรือจะไม่ผลิตภัณฑ์จากนมนมก็จะผลิตจากนมผลิตภัณฑ์จากนม products made from ingredients made from milk ค่ะdairy ก็กินได้แต่ไม่นมไม่เดิมเยอะก็ชีสก็กินโอเคแต่ไม่กินเยอะเพราะว่าชีสแพงก็จริงๆอร่อยถ้าอยากกินชีสคือที่อร่อยก็จริงๆแพงแต่ปกติชีสชีสปกติถูกแต่ว่าไม่ค่อยอร่อยไม่หอมไม่ชาติรสไม่ชอบไม่ชาติไม่ชอบรสชาติไม่ใช่ไม่รถไม่ใช่เปล่าขึ้นเปล่ากว่าชีสแพงชีสเปล่า
ปล่าคืออะไรเพลนno blend blend more blend จืดจะใช้คำว่าจืดค่ะจืดกว่าจืดกว่าชีสแพง